Thai PBS Podcast. View the world via the voice. American 11, are you trying to call? The cockpit is not answering their phone. Our number one has been staffed and our five has been staffed. A plane just hit the 737. What? It's the 737. It what? Like the World Trade Center. Who are you talking to? Oh, God. ทุกคนครับเมื่อพูดถึงเหตุการณ์สำคัญประจำทศวรรษนี้นะครับหรือว่าเริ่มต้นสหัสวรรษใหม่นะครับเหตุการณ์นึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเนี่ยก็คือวินาศกรรมวันที่11กันยายนนะครับหรือที่เราจะรู้จักกันดีนะครับในเหตุการณ์ 9/11 นะครับเหตุการณ์ 9/11 เนี่ยนะฮะเป็นเหตุการณ์การก่อการร้ายครั้งใหญ่นะครับในแผ่นดินสหรัฐอเมริกาครับนำโดยกลุ่มก่อการร้ายอัลเคด้านะครับที่มีการบุกยึดนะครับเครื่องบินทั้งหมด4ลำครับแล้วก็ใช้ในการโจมตีนะครับอาคาร World Trade Center ในมหานครนิวยอร์กนะครับตามมาด้วยอาคารกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาหรือที่เราจะคุ้นปากกันว่าเพนทากอนนะครับรวมถึงเครื่องบินอีกลำหนึ่งครับที่เดาว่าจะถูกนำมาใช้ก่อการร้ายในอีกที่หนึ่งนะฮะภายในกรุงวอชิงตันดีซีแต่ว่าผู้โดยสารนะครับสามารถที่จะยับยั้งเหตุการณ์ไว้ได้แล้วก็เครื่องบินก็เกิดอุบัติเหตุตกลงในทุ่งหญ้าที่เพนซิลเวเนียนะครับเหตุการณ์นี้ครับเชื่อว่าแม้กระทั่งคนไทยเองนะครับก็น่าจะจดจำได้เป็นอย่างดีนะครับภาพของเครื่องบินที่พุ่งเข้าชนอาคารที่ตอนนั้นก็นับว่าเป็นหนึ่งในอาคารที่สูงที่สุดในโลกนะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของสหรัฐอเมริกาครับเป็นสัญลักษณ์ของมหานครนิวยอร์กคงจะเป็นภาพที่พวกเราลืมกันไม่ลงนะครับยังไม่รวมถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตใจของชาวอเมริกันนับจากนั้นนะครับความรู้สึกสูญเสียและความรู้สึกเข้มแข็งที่ทุกคนสามารถร่วมกันผ่านเหตุการณ์นี้มาได้ครับเหตุการณ์ใน11ครับวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งในปีนี้นะครับวันที่เรากำลังอัดพอดแคสต์ตอนนี้อยู่นะครับก็เป็นช่วงที่มีการรำลึกถึงเหตุการณ์นี้นะครับแม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะจะผ่านมามากกว่า22ปีแล้วนะครับแต่ความทรงจำทุกอย่างครับก็ยังคงฝังตราตรึงอยู่ในประวัติศาสตร์ของชาติที่ยิ่งใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาครับและแน่นอนครับว่าเหตุการณ์เหล่านี้นะฮะกระทบต่อคนของเรานะครับกระทบต่อพวกเราที่อาศัยใช้ชีวิตกันอยู่บนโลกแล้วเนี่ยมาดูกันครับว่าในวันนั้นบนสถานีอวกาศนานาชาติสถานีอวกาศที่นักบินอวกาศอเมริกันประจำการอยู่ไม่น้อยเลยนะครับบนนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาบ้างพอดแคสต์ตอนนี้เราจะมาไขคำตอบกันครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมเต้นณัฐนนท์ดวงสูงเนินครับก็อย่างที่เกริ่นไปนะครับตอนนี้เราจะมาพูดถึงเหตุการณ์หนึ่งครับที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ในหลายมิติหลายแง่มุมนะครับก็คือเหตุการณ์การโจมตีนะครับในวันที่11กันยายนปี2001ครับตอนนี้ก็ปี2022แล้วนะครับเหตุการณ์นี้ก็ผ่านมา22ปีจะ23ปีแล้วนะครับแต่ว่าคือเรียกได้ว่าเป็นแบบชั่วอายุของแบบเด็กวัยรุ่นคนนึงแล้วนะถ้าเกิดว่าอย่างตัวตนเองเนี่ยตอนนั้นก็อายุยังน้อยมากนะฮะยังแบบไม่กี่ขวบเลยอะแต่ตอนนี้ก็คือแบบว่า23 24กันแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่ได้ใกล้แล้วนะฮะคือห่างออกมาค่อนข้างห่างพอสมควรนะฮะ20กว่าปีเนี่ยแต่ภาพของเหตุการณ์เนี่ยนะฮะเชื่อว่าถ้าเราไปคุยกับชาวอเมริกันหลายคนนะฮะโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณของนิวยอร์กซิตี้หรือว่ากรุงวอชิงตันดีซีนะฮะน่าจะจำเหตุการณ์นั้นได้ตลอดชีวิตเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องพูดกันอย่างเคารพนะครับว่าเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะฮะกับผู้ที่อาจจะสูญเสียเพื่อนหรือว่าญาติอันเป็นที่รักต่อเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเราจะไม่ได้มาพูดถึงตัวเหตุการณ์ใน11โดยตรงนะครับแต่ว่าเราจะมาพูดถึงบันทึกของนักบินอวกาศครับว่าในตอนที่พวกเขาอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยปี2001เนี่ยสถานีอวกาศนานาชาติก็เริ่มมีนักบินอวกาศขึ้นไปประจำการอยู่แล้วนะครับพวกเขาเห็นภาพอะไรกันมาบ้างครับพวกเขารู้สึกอย่างไรกันมาบ้างแล้วพวกเขามีการจดบันทึกวันที่เรียกได้ว่าเป็นวันสำคัญหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสหรัฐไว้อย่างไรบ้างตอนนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับ
แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าเป็นเรื่องปกติครับที่นักบินอวกาศที่ประจำการอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติที่โคจรอยู่เหนือหัวเราขึ้นไปนะฮะ400กิโลเมตรนะครับภาพที่พวกเขามองเห็นเนี่ยก็จะแตกต่างกับเราโดยสิ้นเชิงนะครับคือเราอยู่บนโลกเนี่ยเราเจอกับรถติดเนาะเราต้องโหนรถไฟฟ้าไปทำงานกันหรือว่าเราต้องไปเผชิญกับรถติดบนท้องถนนนะฮะเราต้องเห็นเหตุการณ์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติบ้างสงครามบ้างการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันระหว่างเพื่อนมนุษย์บ้างนะฮะแต่พอเราขึ้นไปอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาตินะฮะทุกคนภาพที่เราเห็นเนี่ยมันกลายเป็นแค่วัตถุทรงกลมก้อนหนึ่งนะฮะขนาดใหญ่ที่มองลงมาจากสถานีอวกาศนานาชาติมันดูเงียบสงบเปราะบางและดูไม่ออกเลยนะฮะว่าเบื้องล่างนั้นซ่อนความวุ่นวายอะไรไว้บ้างนับตั้งแต่ที่มนุษย์เริ่มสร้างสิ่งที่เรียกว่าสถานีอวกาศขึ้นมานะครับความสามารถในการปฏิบัติงานบนอวกาศของมนุษย์เนี่ยก็เริ่มเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับนักบินอวกาศชาวรัสเซียครับเคยใช้ชีวิตอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาตินานถึง438วันบนสถานีอวกาศเมียครับสถานีอวกาศของรัสเซียที่ชื่อค่อนข้างมีความหมายที่จะดีมากๆเลยนะฮะเมียเนี่ยนะเป็นภาษารัสเซียที่แปลว่าโลกหรือว่าสันติภาพครับกลับมาถึงในวันที่โลกวุ่นวายมากที่สุดวันหนึ่งนะฮะวันที่11กันยายนปี2001เนี่ยในตอนนั้นครับโลกยังไม่มีโซเชียลมีเดียนะครับอันที่จริงก็คืออินเทอร์เน็ตบนนั้นเนี่ยแทบไม่มีด้วยซ้ำนะฮะคือตอนนั้นนักบินอวกาศเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเล่น Twitter หรือว่า Facebook Live หรือว่าเล่นโซเชียลมีเดียต่างๆได้เหมือนทุกวันนี้นะฮะก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ในปี2001เนี่ยบนสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยดูเงียบสงบมากๆนะครับทางเดียวที่พวกเขาจะสามารถติดต่อกับคนบนโลกได้เลยเนี่ยก็คือผ่านทางศูนย์ควบคุมนะฮะณกรุงมอสโกนะครับแล้วก็ที่ฮิวสตันเท็กซัสเท่านั้นเองนะครับเหตุการณ์วันที่11กันยายน2001เนี่ยนะฮะถ้าให้เล่าย้อนกลับมาอีกรอบนึงเนี่ยก็คือการที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายนะครับเอาเคด้าเนี่ยได้จี้เครื่องบินทั้งหมด4ลำครับลำแรกเนี่ยพุ่งชนตึก World Trade Center อาคารเหนือนะครับซึ่งในเช้าวันนั้นของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะก็เป็นช่วงหัวค่ำของไทยพอดีครับทีวีทั่วโลกครับล้วนตัดไปถ่ายทอดสดภาพของอาคารสูงกลางมหานครนิวยอร์กที่มีไฟลุกไหม้ครับ This Justin you were looking at obviously a very disturbing live shot there that is the World Trade Center and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towersof the World Trade Center. CNN Center right now is just beginning to work on this story, obviously calling our sources and trying to figure out exactly what happened, but clearly something relatively devastating happening this morning there. โดยที่ทุกคนก็ไม่รู้เลยนะครับว่าอีกแค่ไม่กี่นาทีหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเครื่องบินอีกลำหนึ่งพุ่งชนอาคารใต้และภาพนั้นก็จะถูกถ่ายทอดสดไปทั่วโลก Let's see. Yes, sir. Did you hear the explosion from your position? Yes, we did. As a matter of factWe heard it and because I was just like standing there pretty much looking out the window I didn't see what caused it or if there was an impact. So you have no idea right now? Oh, there's another one. Another plane just hit. Right. Oh my God. Another plane has just hit. It hit another building. Flew right into the middle of it. Explosion. My God. It's right in the middle of the building. This one into the East Tower. Yes. Yes.Right in the middle of the building. ไม่เพียงเท่านั้นครับหลังจากที่ประธานาธิบดีออกแถลงพิเศษครับก็มีข่าวเครื่องบินพุ่งชนอาคารเพนทากอนในกรุงวอชิงตันดีซีก่อนที่ FAA ครับจะสั่งปิดน่านฟ้าทั้งสหรัฐทั้งหมดครับและภาพการถล่มของอาคาร World Trade Center ทั้ง2ก็กลายเป็นภาพที่ทุกคนอยากจะลืมแต่ก็ลืมไม่ได้นะครับในวันนั้นครับมีผู้เสียชีวิตสูงสุดเกือบ 3,000 คนครับGood morning, Darren. President Bush, as you said, will make a statement here at Emma E. Booker Elementary School in Sarasota on the catastrophe at the Twin Towers in New York. Following that statement, the president will board Air Force One and return immediately to Washington. We are told by White House officials traveling with the president in Sarasota that he was notified either shortly before 9 a.m. or just shortly after. We don't have an exact moment of the notification.คุณแฟรงค์คอเบอร์สันนะครับนักบินอวกาศของ NASA คนแรกที่รู้ข่าวเหตุการณ์9/11นะฮะ My third mission was on board the International Space Station. We were supposed to launch in July of 2001. We delayed a little bit and finally launched in August. August the 11th. And we'd been in space for 30 days and one of our tasks after that amount of time is to do physical exams on each other and take, you know, heart rate,
blood pressure, temperature, things like that. As the crew medical officer and commander, my job was to call the ground on a secure loop we had to give them the results of those examinations. So on the morning of September the 11th, 2001, I called the ground, and my flight surgeon, Steve Hart, came on, and I said, "Hey, Steve, how's it going?" He said, "Well, Frank, we're not having a very good day down here on Earth." And he began to describe to me what was happening in New York, the airplanes that were flown into the World Trade Center, the airplane that was flown into the Pentagon. And as we were talking, they said, "We just lost another airplane somewhere in Pennsylvania. We don't know." เขาเคยออกมาเล่าประสบการณ์ผ่านวิดีโอของ NASA ในช่วงเช้าของวันนั้นนะครับวันนั้นเนี่ยคุณคาร์เบอร์สันเนี่ยเขาได้โทรหาสตีฟฮาร์ทนะฮะคุณหมอของเขาเพื่ออัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับภารกิจแล้วก็สุขภาพของเขาในอวกาศนะครับซึ่งก็เป็นช่วงเดียวครับกับที่คุณฮาร์ทเนี่ยบอกคุณคาร์เบอร์สันว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นบนโลกครับคุณหมอฮาร์ทนะครับก็ได้เล่าเรื่องของเครื่องบินที่พุ่งชนอาคาร World Trade Center ทั้ง1และ2รวมถึงเครื่องบินอีก2ลำที่ก็ยังไม่รู้ชะตากรรมนะครับถ้าจะให้เดานะครับทายว่าเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยก็คือช่วงประมาณที่ประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชเนี่ยนะฮะออกมาแถลงการถึงเหตุการณ์ดังกล่าวครับก็คือเป็นช่วงเช้าของสหรัฐอเมริกาเพียงแค่ไม่กี่นาทีหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ครับในตอนนั้นนะฮะคุณคาร์เบอร์สันเนี่ยเป็นนักบินอวกาศเพียงคนเดียวบนสถานีอวกาศนะครับตอนนั้นเนี่ยสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยมีนักบินอวกาศประจำการอยู่ทั้งหมด3คนนะครับก็คือคุณคาร์เบอร์สันแล้วก็นักบินอวกาศชาวรัสเซียครับคุณวลาดิเมียร์เดซูโลฟนะครับแล้วก็คุณมิคาอิลตูยูรินนะครับเป็นชาวรัสเซียทั้งคู่ครับเหตุการณ์นี้นั่นเองนะครับก็ทำให้คุณคาร์เบอร์สันเนี่ยเป็นนักบินอวกาศอเมริกันคนเดียวและชาวอเมริกันคนเดียวที่ไม่ได้อยู่ในโลกในเหตุการณ์11กันยายนนะครับโอ้โหก็ไม่รู้ว่าจะต้องรู้สึกยังไงดีนะครับนักบินอวกาศชาวรัสเซียทั้งคู่ครับก็เข้าใจดีนะครับว่าคุณคาร์เบอร์สันเนี่ยจะรู้สึกยังไงครับเพราะว่าจริงๆแล้วกรุงมอสโกเนี่ยก็เคยตกเป็นเป้าของการก่อการร้ายอยู่หลายครั้งนะครับแต่ว่าก็ไม่เท่าครั้งนี้นะซึ่งก็เป็นความยากนะที่จะให้ทำใจได้ครับคือมันไม่ใช่เพราะว่ามันร้ายแรงแค่ไหนนะแต่ว่าเข้าใจว่ามันฟังดูยากเพราะว่ามันไม่มีใครรู้เลยนะว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อไปต่างหากนะครับในตอนนั้นเองครับสถานีอวกาศนานาชาติกำลังเคลื่อนที่ผ่านจากซีกเหนือลงซีกใต้นะครับในขณะที่มันกำลังเคลื่อนที่ผ่านประเทศแคนาดาครับใกล้เข้ามาที่มหานครนิวยอร์กแล้วนะครับคุณโคเบอร์สันเนี่ยนะก็รู้ว่าในอีกไม่กี่วินาทีครับเขากำลังจะได้เห็นภาพในมุมที่ไม่เคยมีมนุษย์คนใดบนโลกจะเคยเห็นมาก่อนและจะได้เคยเห็นอีกในประวัติศาสตร์นะครับคุณคาร์เบอร์สันครับรีบหยิบกล้องวิดีโอไปยังบริเวณ Russian Segment นะครับซึ่งเป็นโมดูลของรัสเซียที่จะมีการติดตั้งแผ่นกระจกขนาดใหญ่นะครับสามารถที่จะมองลงมาบนโลกได้ครับก่อนที่เขาจะเปิดกล้องครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอวินาทีสำคัญเอาไว้นะครับ Got in the window and looking out the window from over Maine about 400 miles away from New York City I could clearly see the city. It was a perfect weather day all over the United States andThe only activity I could see was this big black column of smoke coming out of New York City, out over Long Island and over the Atlantic. And as I zoomed in with the video camera, I saw this big gray blob basically enveloping the southern part of Manhattan. And what I was seeing was the second tower come down. I didn't know exactly what I was seeing. I just assumed it was more explosions. I assumed tens of thousands of people were being hurt or killed. And it was just horrible to see my country under attack.มันเป็นวันที่เช้าอากาศสดใสมากๆทุกอย่างแทบจะหยุดนิ่งสิ่งเดียวที่ผมเห็นเคลื่อนไหวคือกลุ่มควันที่พวยพุ่งออกมาจากแมนฮัตตันอีกสิ่งก็คือกลุ่มก้อนเมฆสีเทาๆค่อยๆก่อตัวขึ้นผมไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ผมกำลังเห็นนะตอนนั้นคืออาคาร World Trade Center ที่กำลังถล่มคุณคาร์เบอร์สันครับกำลังถ่ายภาพ World Trade Center ถล่มจากวงโคจรสูง400กิโลเมตรเป็นความบังเอิญที่ในตอนนั้นครับวินาทีนั้นเลยสถานีอวกาศนานาชาติกำลังเคลื่อนผ่านพอดี We're traveling 5 miles a second in space so very quickly New York went over the horizon we're out over the Atlantic we're not getting much communication from the ground but I knew what we needed to do we had 90 minutes to get set up for the next pass across the United States which would start in the Midwest and so we set up every camera we could looking through windows facing downward And I said, guys, we're going to take pictures of everything we can see as we come across the U.S.
สถานีอวกาศนานาชาติครับเคลื่อนที่รอบโลกด้วยความเร็ว7กิโลเมตรต่อวินาทีครับนั่นหมายความว่าทุกๆ90นาทีครับมันจะเคลื่อนที่ผ่านจุดเดิมครับแม้ว่ามันจะประกอบกับการที่โลกหมุนรอบตัวเองทำให้อาจจะไม่ได้อ้างอิงตรงกับจุดเดิมเป๊ะๆนะครับแต่ว่าในช่วงไม่กี่ชั่วโมงในตอนนั้นครับทุก90นาทีภาพเดิมก็จะปรากฏขึ้นอีกครั้งครับคุณคูเบอร์สันครับใช้เวลา90นาทีนั้นนะฮะในการตั้งกล้องทุกตัวครับไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายภาพนิ่งกล้องวิดีโอทุกอย่างที่พวกเขาจะนึกได้ครับเพื่อบันทึกเหตุการณ์นี้ไว้ให้ได้มากที่สุดครับเมื่อ90นาทีผ่านไปครับพวกเขาก็จะเห็นควันพวยพุ่งขึ้นมาจากกรุงวอชิงตันดีซีครับจากเหตุการณ์เครื่องบินชนอาคารเพนทากอนนะครับคุณคาร์เบอร์สันครับกล่าวว่าเขาเห็นแม้กระทั่งแสงไฟของรถดับเพลิงนะครับก่อนที่เขาจะโคจรผ่านมหานครนิวยอร์กอีกครั้งหนึ่งนะครับ So every orbit we kept trying to see more of what was happening. One of the most startling effects was that within about two orbits all the contrails that are normally crisscrossing the United States had disappeared because they had grounded all the airplanes and there was nobody else flying in the US airspace except for one airplane that was leaving a contrail from the central US towards Washington and that was Air Force One headed back to DC with President Bush ทุกวงโคจรเราพยายามเฝ้ามองว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งเดียวที่พวกเขาเห็นก็คือเมฆสายจากเครื่องบินนะฮะหรือว่าเมฆคอนเทรลเนี่ยที่ค่อยๆจางหายไปจนเหลือสุดท้ายเพียงท้องฟ้าที่ว่างเปล่าครับเพราะว่าในวันนั้นเนี่ย FAA สั่งให้เที่ยวบินทุกเที่ยวบินครับหยุดทำการบินโดยทันทีนะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่น่านฟ้าอเมริกันเนี่ยถูกสั่งปิด 100% ครับมีเพียงแค่เมฆจากเครื่องบินลำเดียวครับที่คุณคาร์เบอร์สันมองเห็นครับและเมื่อเขามองเห็นเมฆจากเครื่องบินลำนั้นคุณคาร์เบอร์สันก็รู้ทันทีเลยครับว่านั่นคือเมฆจากเครื่องบิน Air Force Oneกลับมาที่บนโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับแม้กระทั่งศูนย์อวกาศที่ฮิวสตันเท็กซัสที่พวกเรารู้จักคุ้นชินชื่อกันอย่างดีนะครับก็ต้องถูกย้ายชั่วคราวนะครับไปสักที่หนึ่งนะซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าคือที่ไหนนะครับเพราะว่าทางสหรัฐก็ปกปิดเอาไว้เป็นความลับนะครับเพื่อเหตุผลทางความมั่นคงครับสิ่งที่ทำให้11กันยายนเนี่ยกลายเป็นเรื่องเศร้าไปอีกนะฮะสำหรับคุณคาร์เบอร์สันชายชาวอเมริกันคนเดียวที่ไม่ได้อยู่ในโลกนะวันนั้นนะครับก็คือในวันต่อมาเนี่ยเขาก็ได้รับข่าวร้ายนะครับจากรายชื่อของผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์นั้นนะครับปรากฏว่าเที่ยวบินที่พุ่งชนอาคารเพนทากอนนะครับในกรุงวอชิงตันดีซีเนี่ยดันกลายเป็นเครื่องบินของกัปตันชาร์ลส์เบอร์ลินเกมซึ่งก็เคยเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของเขาที่ US Naval Academy ครับก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดมากๆเลยนะครับแล้วก็รู้นะครับว่าเหตุการณ์เนี่ยมันใกล้ตัวมากกว่าที่เขาคิดจริงๆครับThe next morning, Steve came on the classified loop or encrypted loop and said, "Hey, TJ Creamer wants to talk to you." And TJ was my backup astronaut who took care of things on the ground for me while I was in space. And he came on and he said, "Hey, Frank, I've got some bad news." Now, I assumed with all the pilots I know, the people in the military, people who work in New York, that I'd know someone who was affected by this in some way. And TJ described to me what had happened with the flight into the Pentagon and.It turned out that the captain of that flight was a classmate of mine from the U.S. Naval Academy named Chick Burlingame. He and I had both been aero majors. We both flew F-4s. We knew each other very well from school and from flying. And he, of course, lost his life in that part of the attack. And it became very personal to me at that point. And coincidentally, we were getting ready to have our 30th class reunion in about 10 days. And so it became a memorial to Chick.Into his service to the country. He was still a reserve pilot flying F-4s and flew for American Airlines at the time. And so I sent a message down to my classmates and to his family that they used at the football game where the reunion was occurring. And I also played taps for Chick because I had my trumpet up there and he and I both had played in the drum and bugle corps at the Naval Academy and I thought it was a fitting tribute to him. และนี่นะครับทุกคนก็กลายเป็นเรื่องเล่าที่สำคัญมากๆเรื่องเล่าหนึ่งนะครับว่าความรู้สึกตอนนั้นแล้วก็เหตุการณ์ใน11เนี่ยมันเปลี่ยนแล้วก็ทำให้โลกของเราเนี่ยมันไปในทิศทางที่โอ้โหตนเองก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะจริงๆพอดแคสต์ตอนนี้นี่คือเปลี่ยนอารมณ์เลยนะแม้กระทั่งตัวตนเองมาพูดประเด็นนี้ก็คือยังรู้สึกหดหู่อยู่เลยนะครับด้วยความที่เราเป็นคนที่อินในการสำรวจอวกาศเนาะเราก็จะมองว่าโลกเนี่ยมันเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่มันเป็นแค่จุดเล็กๆในจักรวาลนะฮะซึ่งมันเทียบไม่ได้เลยกับความยิ่งใหญ่ของจักรวาลเนาะ
แต่กลายเป็นว่ามันมีเรื่องราวมันมีประเด็นที่เรารู้สึกว่ามันน่าหดหู่มันมีเหตุการณ์อะไรความวุ่นวายต่างๆเกิดขึ้นเล็กเสลือเกินนะฮะนักบินอวกาศนะเคยพูดเอาไว้นะครับว่าเมื่อเรามองโลกจากดวงจันทร์แล้วเนี่ยโลกของเรามันดูสงบมากพวกเขาเนี่ยอยากจะลากคอนักการเมืองนะฮะออกมาชี้ให้ดูนะครับว่าเห็นไหมว่าความวุ่นวายความยิ่งใหญ่ที่พวกเราใฝ่หากันเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นเพียงแค่มโนเท่านั้นเองนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของนายอีเลเว่นจากมุมของอวกาศนะครับที่อยากหยิบยกมาเล่าให้ทุกคนฟังกันเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากที่จะทำให้แบบหดหู่หรือว่าโอ้โหวันนี้ไม่สดใสแต่อย่างใดนะแต่ว่ามันหมายความว่าเราจะเรียนรู้จากเรื่องราวนะฮะเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตของมนุษย์แล้วก็ทำให้โลกใบนี้นะมันดีขึ้นได้อย่างไรบ้างนี่ก็เป็นโจทย์หนึ่งที่พวกเราทุกคนนะฮะก็จะต้องคอยตั้งคำถามแล้วก็คอยทำตามเพื่อสุดท้ายแล้วเราก็คงหวังนะครับว่าสันติสุขจะเกิดขึ้นแก่โลกนะครับต้นอยากยกประเด็นหนึ่งขึ้นมาพูดนะฮะเพื่อเป็นการปิดท้ายตอนนี้แล้วก็ทำให้พวกเราเนี่ยรับอารมณ์หมวดรวมตรงนี้ไว้นะครับคุณคาร์ลเซเกนครับซึ่งก็เป็นนักดาราศาสตร์นะฮะเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์เป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งที่เราก็จะกล่าวถึงกันอยู่บ่อยๆนะครับเขาเคยเขียนหนังสือเล่มหนึ่งนะฮะซึ่งหนังสือเล่มนั้นเนี่ยมีชื่อว่า Demon Hunted World นะครับ Candle as a Light in the Dark ก็คือเขาเปรียบเทียบนะฮะว่าโลกของเราเนี่ยมันจริงๆแล้วมันถูกหลอกหลอนด้วยปีศาจนะครับแล้วก็สิ่งเดียวที่จะปลดปล่อยหรือว่าสิ่งเดียวที่จะเป็นแสงสว่างเพื่อที่จะทำให้เราไม่ถูกหลอกหลอนด้วยปีศาจเนี่ยก็คือแสงเทียนนะครับซึ่งแสงเทียนในที่นี้นะก็คือเป็นแสงเทียนแห่งปัญญาแสงเทียนแห่งการตื่นรู้ครับแม้ว่าโลกของเราเนี่ยจะเดินทางมาได้ไกลแค่ไหนนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าความขัดแย้งก็ยังคงมีอยู่นะครับการต่อสู้ก็ยังคงมีอยู่สงครามก็ยังคงมีอยู่ครับก็ไม่ได้แปลว่ามนุษย์จะมีอำนาจไปมากกว่าจุดเล็กๆสีฟ้านี้เมื่อมองจากจักรวาลที่แสงห่างไกลเลยนะครับจักรวาลเองไม่ได้เดือดร้อนครับจะเดือดร้อนก็แต่สิ่งมีชีวิตเล็กๆที่กล้าคิดว่าตัวเองจะเปลี่ยนจักรวาลนี้ได้ด้วยการคิดว่าตัวเองคือผีเสื้อที่กระพือปีกได้แค่วันเดียวแล้วมโนไปว่ามันคือชั่วนิรันดร์ตอนนี้ครับก็สอนให้เรารู้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการสำรวจอวกาศเนี่ยมันช่วยให้เราบันทึกเรื่องราวอะไรบางอย่างบันทึกมุมมองอะไรต่างๆที่สำคัญได้นะฮะแม้กระทั่งเหตุการณ์ในอีเลเว่นที่เราอาจจะมองว่ามันเป็นวินาศกรรมที่ร้ายแรงแล้วก็รุนแรงมากๆนะครับก็เรียกว่าเป็นมุมมองจากอวกาศที่ทำให้เราสามารถที่จะมองย้อนกลับมาเหตุการณ์นี้นะครับแล้วก็เลือกที่จะสร้างวันพรุ่งนี้ให้ดีขึ้นนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ข้อคิดแล้วก็ได้ความรู้สึกอะไรบางอย่างไปนั่งพูดคุยกับตัวเองในช่วงกลางวันนี้หรือว่าช่วงค่ำคืนนี้ตามแต่ที่ทุกคนกำลังฟังเราอยู่นะครับผมเติ้ลณัฐนนท์ดวงสูงเนินครับลากันไปพร้อมกับบรรยากาศชวนคิดแบบนี้ตอนนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH